พระอารมณ์ขันของกรมสมเด็จพระเทพทรงติดป้ายขออภัยมือใหม่ที่รถยนต์ส่วนพระองค์วันนี้แสงสปอตไลท์ฉายจับภาพรถยนต์พระที่นั่งของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องเพราะมีผู้ใคร่รู้ว่าพระองค์ท่านมีรถยนต์ส่วนพระองค์กี่คันทรงขับเป็นหมายใครกันหรือคือพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนกรมสมเด็จพระเทพเริ่มทรงหัดขับรถยนต์หลังรับพระราชทานปริญญาเอกสาขาโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนคือกลุ่มพระสหายร่วมรุ่นอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ไม่วายฉงนกันว่าถวายการสอนตำราไหนเพราะทุกวันนี้พระองค์ท่านทรงขับได้ทะมัดทะแมงแค่เดินหน้าไม่สันทัดขับถอยหลังมักหยุดจอดให้มหาดเล็กช่วยถอยบ่อยครั้งทรงมีรถยนต์ส่วนพระองค์หลายคันเป็นรถที่ในหลวงพระราชทานบ้างมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ้างและทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานบางคันแก่ผู้ถวายงานใกล้ชิดที่บ้านอยู่ไกลไม่สะดวกในเรื่องพาหนะเดินทางรถยนต์ส่วนใหญ่มักผลิตจากญี่ปุ่นเป็นต้นนิสสันลิฟแบ็กสีแดงเพลิงเลขทะเบียนดอเด็ก2534ที่ทรงมีพระอารมณ์ขันติดป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความขออภัยมือใหม่ไว้ตรงกระจกหลังและภายในรถตกแต่งด้วยตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยหลายแบบที่ทรงโปรดอีก3คันคือรถยนต์ BMW 318สีแดงเข้มบรอนกับ Honda Civic สีขาวและ Volvo ปี1995รุ่น850 Sportwagon 2500cc สีขาวเลขทะเบียนอินดอร์เด็ก2540เป็นรถระบบไบฟอนปลอดมลภาวะใช้ได้ทั้งก๊าซและน้ำมันที่วันนิวัฒน์ศรีไกรวินกรรมการบริหารบริษัทสวีเดนมอเตอร์จำกัดมหาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทรงมีรับสั่งว่าวอลโว่คันนี้นั่งนุ่มดีนั่งได้หลายคันทรงมีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องทรงเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดคราวหนึ่งเคยรับสั่งว่าบางครั้งอยากขับซิ่งบ้างแต่ไม่อาจทำได้เพราะขับแต่ระยะสั้นๆภายในบริเวณวังสวนจิตเวลาเสด็จพระราชดำเนินออกนอกเขตพระราชฐานหรือเสด็จต่างจังหวัดไม่เคยได้ขับเลยนอที่มาจากหนังสือใกล้เบื้อเองพระยุคลบาทเย็นศิระเพราะพระบริบาลโดยลัดดาซุบซิบ งดงามยิ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีฉายภาพในหลวงพระราชินีจากมุมมองในสายพระเนตรเมื่อวันที่23ตุลาคม63ที่ผ่านมาเพจ Facebook HRS Princess สิริวัณนาวารีนาริรัตนราชกัญญาได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่าภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงทักทายและฉายพระรูปร่วมกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดภาพถ่ายในสายพระเนตรในหลวงพระราชทานรถบัสรับส่งนักเรียนโรงเรียนแนวชายแดนเมื่อวันที่23ตุลาคม2563ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระราชทานรถบัส30ที่นั่งให้แก่วัดป่าศรีแสงธรรมเพื่อนำไปรับส่งนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อเด็กนักเรียนในชนบทตามแนวชายแดน
และเป็นที่น่าปลับปลื้มอย่างยิ่งคือพระองค์ทรงมีพระราชราชกระแสรับสั่งตอนหนึ่งความว่าพระองค์ทรงโปรดที่รู้จักพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ด้วยซึ่งเป็นแนวทางของการจัดการศึกษาแบบพึ่งพาตนเองของโรงเรียนศรีแสงธรรมมาตั้งแต่เริ่มเปิดรับนักเรียนถึงแม้วัดป่าศรีแสงธรรมและโรงเรียนศรีแสงธรรมจะอยู่ห่างไกลเพียงใดแกยังไม่พ้นสายพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเป็นพระราชาผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเนื้อหาข้างต้นเป็นข้อความที่ถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊กพระครูวิมลปัญญาคุณศรีแสงธรรมโรงเรียนศรีแสงธรรมบ้านดงดิบอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาโดยถือเป็นเรื่องราวที่สร้างความปิติยินดีแก่ประสบนิกรชาวไทยที่ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวซึ่งมีกลุ่มคนในโลกออนไลน์ต่างเข้ามาแสดงความเห็นมากมายพร้อมกับการแชร์เกือบพันครั้งอาทิความทุกข์ร้อนของปวงประชาอยู่ในสายพระเนตรพระกันเสมอทรงติดตามดูข่าวสารทุกช่องทางทรงทราบทุกความเคลื่อนไหวในสังคมไม่ต้องรอให้ใครมาปฏิรูปท่านหรอกท่านปฏิรูปและพัฒนาตัวเองมาตลอดเวลาขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญทรงพระเจริญน้ำตาแห่งความปลับปลื้มแอบซึมแม้โรงเรียนศรีแสงธรรมจะอยู่ห่างไกลเพียงใดแกยังไม่พ้นสายพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระกรุณาเป็นยิ่งนักความเดือดร้อนของประสบนิกรไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่เคยรอดพ้นจากพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญประสบนิกรชาวไทยคาบขอจงรักภักดีด้วยชีวิตดีใจกับพระอาจารย์คณะครูและน้องๆจากนี้คงไม่ขาดแคลนมากเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็ต้องสถาบันนั่นแหละลงมาช่วยถึงรณการเมืองข้าราชการพระอาจารย์ก็ต้องเหนื่อยคนเดียวตลอดเหมือนเดิมยินดีกับพระคุณเจ้ากับโรงเรียนด้วยเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสงสว่างที่พระคุณเจ้าลงมือทำส่องให้เห็นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมหมู่มากขอพระองค์ทรงพระเจริญดีใจกับพระอาจารย์คณะครูและน้องๆจากนี้คงไม่ขาดแคลนมากเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็ต้องสถาบันนั่นแหละลงมาช่วยถึงรณการเมืองข้าราชการพระอาจารย์ก็ต้องเหนื่อยคนเดียวตลอดเหมือนเดิมยินดีกับพระคุณเจ้ากับโรงเรียนด้วยเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสงสว่างที่พระคุณเจ้าลงมือทำส่องให้เห็นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมหมู่มากขอพระองค์ทรงพระเจริญทั้งนี้พระครูวิมลปัญญาคุณศรีแสงธรรมได้เปิดเผยว่ารถบัสพระราชทานนั้นในหลวงทรงพระราชทานมาตั้งแต่เมื่อปี2562แต่ที่เพิ่งจะนำเรื่องดังกล่าวมาบอกเล่าก็เพราะว่ามีบางคนก็ต่อว่าหนสถาบันก็ให้เขาเห็นด้วยว่าท่านทำอะไรที่นี่เราระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านเพจ Facebook HRS Princess Siriwanawari Narirattanarajakanya โพสต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมภาพถ่ายในสายพระเนตรท่ามกลางความปิติของเหล่าประสบนิกรคนไทยทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจมาร่วมเฝ้าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินมาถึงทุกคนต่างเปล่งเสียงพร้อมนำธงชาติไทย
ธงพระปรมาภิไธยวโปรธงพระนามาภิไธยสดมาโบกสวายพร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีคลิกอ่านข่าวประกอบทรงพระเจริญกึกก้องในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวัดศรีรัตนศาสดารามประสบนิกรสุดปิติเฝ้าใกล้ชิดล่าสุดในเพจ Facebook HRH Princess สิริวรรณวารีนารีรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวารีนริรัตนราชกัญญาได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยสภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยพร้อมทั้งทรงทักทายและฉายพระรูปอย่างเป็นกันเองร่วมกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองโน่นภาพถ่ายในสายพระเนตร